ัวอย่างแรกนะคะของกรณีที่หนึ่งเนาะบอกว่าจงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นี้เป็นเอกพันธ์ไหมคะเป็นสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ไหมคะเป็นหน้า y และอนุพันธ์ของ y เป็นตัวเลขหมดแสดงว่าเป็นค่าคงที่ดังนั้นวิธีการก็คือต้องไปกำหนดให้ y เท่ากับ e ยกกำลัง mx ดิฟกี่ครั้งคะ2ครั้งอ้าวดิฟครั้งที่1ได้ me ยกกำลัง mx และครั้งที่2ได้ m กำลัง2 e ยกกำลัง mx ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำไงต่อแทนลงไปใน differential equation ของเรามีตัวร่วมคือ e ยกกำลัง mx ดึงออกเป็นไงคะได้สมการช่วยหรือยัง e กำลัง mx เป็น0ไม่ได้เหลือกรณีเดียวคือตัวที่อยู่ในวงเล็บเซตให้เท่ากับ0ถูกเรียกว่าเป็นสมการช่วยดังนั้นสิ่งใดว่าสมการช่วยคือ m กำลัง2ลบ3 m ลบ4เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ไหมคะได้อะไรคะm ลบ4คูณ m ลบ4คูณ m บวก1เท่ากับ0นะคะฉะนั้นหา m ได้กี่ค่าคะ2ค่าคือ m เท่ากับ4กับลบ1ซ้ำไหมคะไม่ซ้ำดังนั้นคุณจะมี y 1คือ exponential ลบ x y 2คือ exponential 4x ซึ่งทั้ง2ฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นอิสระต่อกันคำตอบนี้เป็นคำตอบอิสระต่อกันค่ะเขาก็เลยให้คุณเขียนให้อยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ y 4เท่ากับ c 1 e กำลังลบ x บวก c 2 e ยกกำลัง 4x ดูตัวอย่างถัดไปต้องหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ดังนี้เป็นสมการเอกพันธ์ไหมคะอันดับสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้นะคะโดยกำหนดให้ y เท่ากับเท่าไหร่คะ e ยกกำลัง mx ดิฟทั้งหมดกี่ครั้งคะ3ครั้งได้อะไรบ้าง em e กำลัง mx m กำลัง2 e กำลัง mx และ m กำลัง3 e ยกกำลัง mx ถูกไหมคะจากนั้นเอาเข้าไปแทนใน differential equation ของเราใช่ไหมก็จะพบว่าได้สมการช่วยคือm กำลัง3ลบ4 m กำลัง2บวก4บวก m บวก6เท่ากับดังนั้นควรจะหา m ได้กี่ค่า3ค่านะคะทำยังไงเนี่ยหา m 3ค่าเนี่ยต้องลองแทนค่าถูกไหมคะ1ลบ1 2ลบ2 0 0ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแทนลงไปมันไม่เป็น0เห็นไหมคะตัวนี้คุณเห็นลบ4ตัวนี้คุณเห็นบวก1เอ้ยบวก6ตัวนี้คุณมี1 1ฉะนั้นคุณสามารถทำให้มันเป็นลบ6ได้ถูกไหมคะ4 5 6เนี่ยคุณทำให้มันเป็นลบ6ได้แสดงว่าก้อนนี้ต้องการลบ1ก้อนนี้ต้องการลบ1 m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ1ถูกไหมคะแสดงว่าต้องมี m เท่ากับลบ1ตัว1เป็นค่ารากของฟังก์ชันนี้ถูกไหมเพราะคุณแทน m เท่ากับลบ1ลงไปสมการนี้เป็นแทน m เท่ากับลบ1ลงไปสมการนี้เป็น0เป็นไหมถ้าแทน m เท่ากับลบ1ลงไปเป็น0แสดงว่ามี m บวก1ตัวหนึ่งถูกไหมคะถ้ามี m บวก1ตัวหนึ่งที่เหลือคืออะไรตั้งหารนะคะ m บวก1เนี่ยใช่แน่นอนตั้งหารมาพบว่าเอาอะไรคูณกับ m ได้ m กำลัง3m กำลัง2นะคะก็ได้เป็น m กำลัง2บวก m ลบ 4m กำลัง2ลบ m กำลัง2ได้ลบ 4m กำลัง2ลบ m กำลัง2ได้ลบ 5m กำลัง2นะคะดึงบวก m ลงมาเอาอะไรคูณ m แล้วได้ลบ 5m กำลัง2ลบ 5m นะคะครูก็ใส่ลบ 5m ลงไปฉะนั้นมาไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นลบ 5m กำลัง2ลบ 5m
ลบ m เอ้ยโทษทีค่ะบวก m ลบลบ5 m ได้เท่าไหร่คะ m ลบลบ5เป็นบวก6 m ถูกไหมคะดึง6ลงมาเอาอะไรคูณ m แล้วได้6 m 6เนี่ยค่ะฉะนั้นเทอมที่เหลือตัวนี้ก็คือ m กำลัง2ลบ5 m บวก6เท่ากับ0นั่นเองแยกตัวประกอบได้ไหมคะแยกได้ไหมได้อะไรคะได้อย่างที่อาจารย์เขียนเนาะ m ลบ3กับ m ลบ2ลืมปิดนะคะแต่ m ลบ3กับ m ลบ2เท่ากับ0ฉะนั้นหาค่า m ได้กี่ค่าคะได้แก่ลบ1 3 2หรือลบ1 2 3นั่นเองซ้ำไหมคะไม่ซ้ำดังนั้นเป็นกรณีที่1นะคะคำตอบก็คือเอา y ทั้ง3ตัวฉะนั้นตัวนี้มันจะได้ y กำลังลบ x ได้ exponential ลบ xexponential 2x exponential 3x ใช่ไหมคะเอา y ทั้ง3ตัวนี้มาเขียนอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้เลยค่ะก็กลายเป็นคำตอบมีใครมีคำถามไหมคะ